เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับไอ้ไข่กุมารทองคนองเดชความเชื่อและความศรัทธาในแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคในประเทศไทยนั้นมีความหลากหลายแตกต่างกันไปซึ่งความเชื่อและความศรัทธาล้วนแล้วแต่มีประวัติความเป็นมาแทบทั้งสิ้นดังเช่นวัดเจดีย์อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีไอ้ไข่รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบตั้งอยู่ที่ศาลาในวัดเจดีย์โดยเชื่อกันว่าไอ้ไข่เป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ณรูปไม้แกะสลักภายในวัดแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตั้งแต่ในละแวกใกล้วัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่าขอได้ไหว้รับชื่อเสียงของไอ้ไข่ร่ำลือว่าขออะไรก็สมหวังโดยเฉพาะโชคลาภและการค้าขายเรื่องของไอ้ไข่มีการเล่าสืบต่อกันมาหลายช่วงอายุคนว่ากันว่าสถานที่ตั้งวัดเจดีย์ในปัจจุบันนี้หลวงปู่ทวดซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ดังสายปักใต้ได้เคยไปปักกลดเดินธุดงค์อยู่ส่วนไอ้ไข่นั้นเป็นวิญญาณเด็กอายุประมาณ9ขวบที่ติดตามหลวงปู่ทวดมาด้วยเมื่อหลวงปู่ทวดมาถึงสถานที่ดังกล่าวกลับพบว่ามีทรัพย์สมบัติและศาสนสถานที่สำคัญเป็นจำนวนมากท่านก็เลยให้ไอ้ไข่สิงสถิตเฝ้าทรัพย์สมบัติดังกล่าววิญญาณดวงนี้จึงเฝ้าดูแลปกปักรักษาทรัพย์สินของแผ่นดินอยู่ที่วัดแห่งนี้ตั้งแต่นั้นมาบางตำนานก็เล่าว่าไอ้ไข่คือเด็กวัดหรือลูกชาวบ้านแถวๆนั้นที่เคยวิ่งเล่นอยู่ในวัดตั้งแต่เมื่อครั้นยังเป็นวัดโบราณต่อมาเด็กคนนั้นตกน้ำตายวิญญาณของเด็กน้อยคนนั้นผูกพันกับวัดจึงสถิตที่วัดแห่งนี้ตลอดมาและหมู่บ้านนั้นภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านโพเสด็จจวบจนปัจจุบันในสมัยนั้นวัดเจดีย์ถูกทิ้งให้รกร้างมาหลายร้อยปีกระทั่งปีพ.ศ. 2500วัดเจดีย์ได้รับการบูรณะใหม่โดยสร้างอุโบสถในสถานที่ที่เคยเป็นเจดีย์รกร้างและหลังบูรณะเสร็จก็มีคนมาเยี่ยมเยือนมากมายหากผู้ใดมานอนพักข้างแรมภายในบริเวณวัดเจดีย์แล้วไม่เอ่ยชื่อหรือบอกกล่าวหรือขอขมาต่อไอ้ไข่แล้วจะนอนไม่ได้จะโดนก่อกวนทั้งคืนอย่างตอนสลืมสลือทำท่าจะหลับก็มีเด็กเอามือมาตีศีรษะบ้างดึงขาดึงแขนบ้างก่อกวนตามประสาเด็กทั้งคืนหากพิจารณาดีๆแล้วถึงตอนนี้ไอ้ไข่ก็อายุเกินร้อยปีไปไกลแล้วชาวบ้านหลายคนคิดว่าไม่เหมาะสมที่เด็กรุ่นใหม่จะเรียกไอ้ไข่น่าจะเรียกตาไข่ถึงจะเหมาะสมโดยคำว่าไอ้ไข่ซึ่งมาเรียกตอนที่พ่อเที่ยงแกะสลักรูปไม้แล้วคืนหนึ่งในช่วงพ.ศ. 2523พ่อเที่ยงนิมิตว่ามีเด็กไปบอกให้แกะสลักรูปให้เด็กแก้ผ้าคนนั้นมากับพระครองจีวรสีเข้มแล้วเด็กคนนั้นก็พูดว่าแกะรูปเราให้ทีเราจะได้มีที่อยู่อาศัยอยู่เป็นหลักแหล่งในนิมิตตาเที่ยงก็ถามกลับไปว่าแล้วเองเป็นใครเด็กคนนั้นก็ตอบว่าเราชื่อไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์และตั้งแต่นั้นมาจึงได้รู้ว่าเด็กวัดนี้ชื่อไอ้ไข่ปัจจุบันรูปไม้แกะสลักของไอ้ไข่ถูกสวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดำซึ่งล้วนเป็นสิ่งของที่ชาวบ้านที่นับถือนำมาแก้บนสังเกตบริเวณปากทางเข้าวัดจะมีรูปปั้นไก่ชนจำนวนมากชุดทหารหนังสติ๊กและของเล่นต่างๆนอกจากนี้บริเวณใกล้ๆกับปากทางเข้าวัดจะเห็นว่ามีร่องรอยของการจุดประทัด
เศษชิ้นส่วนของประทัดกองอยู่เป็นเนินสูงและมีผู้คนเข้าออกมาไหว้พระและต่อด้วยไหว้แก้บนกับรูปแกะสลักไอ้ไข่นั่นคงแสดงให้เห็นถึงความเชื่ออะไรบางอย่างและในปัจจุบันนี้วันดีคืนดีก็มีคนเห็นเด็กวิ่งเล่นในวัดหรือปรากฏร่างเป็นเด็กแก้ผ้าให้เห็นหรือมีเสียงเด็กให้ได้ยินในเทศกาลสงกรานต์วันที่13ถึง17เมษายนของทุกปีจะมีการจัดงานบุญคณะกรรมการวัดนำรูปมาประดิษฐานอย่างปรัมภิธีให้คนส่งน้ำพระและอาบน้ำให้ไอ้ไข่ในช่วงนั้นจะมีผู้คนหลั่งไหลมาจากทุกสารทิศเพื่อมากราบไหว้ขอพรหรือแก้บนสุดท้ายแล้วไม่ว่าสิ่งที่เขาขอได้สมปรารถนาจะเป็นเพราะความวิริยะความตั้งใจของตนเองหรือไอ้ไข่โดยบันดาลให้การที่มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเช่นนี้ก็ย่อมทำให้พวกเขามีกำลังใจที่จะต่อสู้ไปให้ถึงจุดหมายที่ต้องการคุณว่าจริงไหมครับอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ